วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะวันนี้เวลา 9:15 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งที่กองบินตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวายเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนบ้านเลตองคุหมู่ที่10ตำบลแม่จันอำเภออุ้มผางจังหวัดตากทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริในความดูแลของกองกำกับการตำรวจระเวนชายแดนที่34ปัจจุบันดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารระยะที่4ปี2550ถึง2559มีนักเรียนชั้นปฐมวัยถึงประถมศึกษาปีที่6รวม365คนโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนแต่งกายชุดชนเผ่าตามวัฒนธรรมประเพณีและทิฤษีที่ชาวบ้านนับถือคือเสื้อสีขาวและนุ่งสรงสีพื้นโอกาสนี้ทรงฟังกราบทูลรายงานการใช้ระบบชลประทานแก้ไขปัญหาการปลูกข้าวซึ่งได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานและสำนักงานกปร.จัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านเลตองคุก่อสร้างฝายพร้อมระบบส่งน้ำและถังเก็บน้ำเพื่อส่งน้ำใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคและเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปีด้านการเรียนการสอนปีที่ผ่านมานักเรียนมีผลการเรียนปานกลางจึงจัดสอนพิเศษทำข้อสอบรายวิชาและส่งครูไปอบรมเพิ่มเติมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมมีเจ้าหน้าที่มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางเข้าไปให้ความรู้ปลูกฝังจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญของป่าไม้และสัตว์ป่าเนื่องจากที่ตั้งโรงเรียนเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารด้านฝึกอาชีพมีกลุ่มแม่บ้านเลตองคุเข้าไปช่วยสอนทอผ้าทำเป็นกระเป๋าย่ามส่งจำหน่ายที่ร้านปูฟ้าโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในปีนี้เลี้ยงปลาดุกและกบปลูกพืชผักสวนครัวเพาะเห็ดและทำปุ๋ยชีวภาพผลผลิตนำไปประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กนักเรียนได้เพียงพอโอกาสนี้ทอดพระเนตรการดำเนินงานศึกษาลาพระราชทานบ้านเลตองคุที่พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้แพทย์และผู้ป่วยพูดคุยซักถามถึงอาการได้ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์และให้ความรู้เรื่องสุขศึกษาแก่นักเรียนและชาวบ้านมีครูประจำศึกษาลาพนักงานสุขภาพชุมชนและจิตอาสาคอยให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและมีแพทย์จากโรงพยาบาลอุ้มผางช่วยดูแลรักษาสุขภาพเป็นประจำทุกเดือนจากนั้นทอพระเนตรธนาคารข้าวบ้านเลตองคุเริ่มดำเนินการเมื่อปี2550เพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตข้าวไม่พอบริโภคปัจจุบันมีสมาชิก32คนมีข้าว500ถังให้โรงเรียนยืมไปใช้ในโครงการอาหารกลางวันและให้ชาวบ้านมีข้าวบริโภคเพียงพอทั้งปีในการนี้พระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันหาแนวทางส่งเสริมให้ชาวบ้านเก็บของป่าเช่นบุกกระวานเพื่อสร้างรายได้และช่วยอนุรักษ์ป่าและให้หาอาหารเสริมเพิ่มธาตุเหล็กวิตามินเอและไอโอดีนให้กับเด็กในตอนบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการจัดการเรียนการสอนให้แก่เยาวชนและประชาชนในถิ่นทุรกันดารของศูนย์การเรียนชุมชนบนพื้นที่สูงตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีศูนย์การเรียนรู้ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบ้านมอตะลัวตำบลแม่จันอำเภออุ้มผางที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตากจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริเน้นจัดการศึกษาโดยใช้ปรัชญาศรัทธาคู่กับปัญญาคือเด็กและเยาวชนต้องมีความศรัทธาด้วยการเคารพนับถือฤาษีเคารพนับถือผู้สูงอายุและพ่อแม่ดำรงชีวิตตามแนวทางของฤาษีไม่เปลี่ยนแปลงควบคู่กับการศึกษามีอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทางนี้เนื่องจากในพื้นที่ราษฎรเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงนับถือฤาษีอย่างเคร่งครัดซึ่งการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเน้นการสื่อสารด้านการพูดและการฟังภาษาไทยกลางจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในอนาคตที่สำคัญใช้ชุมชนเป็นฐานการบูรณาการการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและไม่ทำลายวัฒนธรรมความเชื่อในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้กรมชลประทานและสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกันพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมให้กับศูนย์การเรียนก่อสร้างฝายในลำห้วยตะลัวพร้อมระบบส่งน้ำตลอดจนก่อสร้างถังเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรเส
จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนบ้านหนุเซโปรหมู่1ตำบลแม่จันอำเภออุ้มผางเปิดการสอนเมื่อปี2516และเป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริเมื่อปี2552โรงเรียนนี้อยู่ห่างจากชายแดน40กิโลเมตรการเดินทางยากลำบากจึงมีโครงการเปิดห้องเรียนเคลื่อนที่3แห่งคือห้องเรียนสาขาบ้านนุโพห้องเรียนสาขาบ้านทิโพจิและห้องเรียนสาขาบ้านสมักโรสอนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนรวม184คนเป็นนักเรียนประจำ72คนนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชนพื้นเมืองเผ่ากะเหรี่ยงมีปัญหาเรื่องของการสื่อสารในชั้นเด็กเล็กมักพูดภาษาถิ่นโอกาสนี้ทอดพระเนตรสาธิตการเรียนการสอนผ่านระบบทางไกลผ่านดาวเทียมปัญหาที่พบคือระบบไฟฟ้ายังไม่ดีเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอสัญญาณอินเทอร์เน็ตช้าขาดห้องปฏิบัติการทางภาษาที่ห้องสมุดทอดพระเนตรกิจกรรมรักการอ่านมียุวะบรรณารักษ์ช่วยน้องฝึกอ่านสะกดคำและสืบค้นงานจากคอมพิวเตอร์ส่วนผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกปฏิบัติได้แก่งานทอผ้าพื้นเมืองทำเป็นเครื่องนุ่งห่มผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่และกระเป๋าจำหน่ายในสหกรณ์โรงเรียนและในงานต่างที่ห้องเรียนชั้นเด็กเล็กมีกิจกรรมเสริมเพิ่มทักษะการเรียนรู้ฝึกสมาธิความจำใช้ภาพประกอบสื่อภาษาให้เข้าใจง่ายนอกจากนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริอย่างต่อเนื่องนักเรียนได้บริโภคอาหารถูกสุขลักษณะโอกาสนี้ส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและส่งรับคนไข้ไว้ในพระราชานุเคราะห์ภายหลังทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดำริในพื้นที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากแล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเรือนรับรองเมืองผาแดงบริษัทผาแดงอินดัสทรีจำกัดมหาชนที่ประทับมีนายอาสาสารสินประธานกรรมการบริษัทผาแดงอินดัสทรีจำกัดมหาชนนายฟรานซิสเบนเบลนกรรมการผู้จัดการพร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จวันนี้เวลา 17:17 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศเสด็จไปพระตำหนักวังสนกุลาพระราชวังดุสิตส่งเยี่ยมการออกร้านงานเพื่อนพึ่งพาประจำปี2557จัดขึ้นภายใต้ชื่อ20ปีเพื่อนพึ่งพาเพื่อผู้ประสบอุทกภัยที่ร้านค้าสวนพระองค์ทรงจำหน่ายสินค้าเพื่อนพึ่งพาเช่นตับบดไส้กรอกเห็ดเสวยและตำรับอาหารเพื่อนพึ่งพานอกจากนี้ยังมีสินค้าต่างๆเช่นเสื้อคอกลมเสื้อโปโลแก้วน้ำและร่มส่วนบริเวณโดยรอบมีโซนไฮเอ็นจำหน่ายสินค้าจากร้านแม่บ้านเหล่าทับร้านมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโสโซนไฮโฮปจำหน่ายเครื่องประดับเสื้อผ้าของใช้ในบ้านมีพื้นที่พิเศษตลาดในวังจำลองตลาดน้ำให้ผู้เข้าชมงานได้เลือกซื้อสินค้าพื้นบ้านมีตลาดผลพลอยพอเพียงเพื่อนพึ่งพาในวังจำหน่ายผลผลิตชุมชนผักผลไม้ข้าวประมงและปศุสัตว์แบบเกษตรอินทรีย์รวมทั้งสินค้าที่สืบเนื่องจากการทำการเกษตรอินทรีย์แบบเศรษฐกิจพอเพียงเช่นน้ำส้มพันไม้ใช้ไล่มดไล่แมลงน้ำหมักชีวภาพนำมาช่วยขจัดสิ่งที่เป็นมลพิษให้กลายเป็นปุ๋ยได้และยังช่วยบำบัดท่อระบายน้ำเพื่อรายได้นำไปใช้ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติต่างๆทั่วประเทศที่ศาลาสิริราช100ปีโรงพยาบาลสิริราชตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนจากในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นนายเกียรติศักดิ์เสนาเมืองพร้อมนักฟุตบอลทีมชาติไทยที่ชนะการแข่งขัน AFF Suzuki Cup 2014สตรีอาสาและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรีพลเอกสุรวัฒน์ปุตวงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกทั้งนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดการลงนามถวายพระพรที่ศาลาสิริราช100ปีโรงพยาบาลสิริราชระหว่างวันที่31ธันวาคม2557ถึงวันที่4มกราคม2558และจะเปิดให้ลงนามถวายพระพรตามปกติตั้งแต่วันที่5มกราคม2558เป็นต้นไปจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ